วันนี้ชุดนักเรียนไทยปังอีกแล้วค่ะเพราะกำลังกลายเป็นแฟชั่นสุดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะหลังจากที่ดาราดังของจีนเขามาใส่ชุดนักเรียนแล้วไปเดินเก๋ๆอยู่แถวสยามหรือแม้แต่ภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่มีสาวใบเฟิร์นกับหนุ่มมาริโอกำลังไปตีตลาดจีนค่ะจนทำให้กลายเป็นต้นแบบการแต่งชุดนักเรียนไทยของชาวจีนกันแล้วงานนี้หนุนทางการท่องเที่ยวไทยหนุนทางซอฟต์พาวเวอร์ของไทยปังไม่ไหวแล้วจริงๆเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะตอนนี้ค่ะวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวจีนเขากำลังนิยมแต่งชุดนักเรียนไทยค่ะก็ตามรอยหนังซีรีส์วัยรุ่นดังๆนะคะซึ่งก็มีหลายเรื่องของบ้านเรานะคะที่โกอินเตอร์แล้วก็ไปฉายในแดนมังกรค่ะหนึ่งในนั้นนะคะคิดว่าคนไทยก็น่าจะรู้จักกับภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะที่นำแสดงโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับมาริโอเมาเรอร์ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเทรนด์การแต่งชุดนักเรียนไทยของชาวจีนไปแล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราจะแอบเห็นคนจีนเขาใส่ชุดนักเรียนไทยเนี่ยไปถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนแต่จะยังไม่ค่อยนิยมอย่างแพร่หลายที่จะเข้ามาถ่ายรูปในประเทศไทยค่ะจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะดาราดังคนสวยอย่างจุ๊ยจิ้งอีได้ใส่ชุดนักเรียนมัธยมไทยนะคะแล้วเธอไปเดินเที่ยวแถวๆสยามค่ะแล้วก็กลายเป็นกระแสไวรัลในเมืองจีนไปเลยค่ะทำให้ชาวจีนวัยรุ่นหนุ่มสาวเขาหันมาใส่ชุดนักเรียนไทยแล้วก็มาเที่ยวไทยกันมากขึ้นอย่างล่าสุดตอนนี้นะคะกำลังเกิดเทรนด์ใหม่ที่เป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียค่ะเพราะว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเขาใส่ชุดนักเรียนเดินเล่นแถวย่านบางลำพูค่ะแล้วก็หิ้วถุงกระดาษของร้านสีพันด้วยซึ่งเจ้าของร้านเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ชุดนักเรียนกำลังฮิตมากเลยค่ะซึ่งชุดหนึ่งนะคะราคา600บาทก็จะมีเสื้อกระโปรงเนคไทมีบริการปักชื่อด้วยค่ะปักชื่อนักท่องเที่ยวแต่ละคนนะคะก็จะแตกต่างกันไปบางคนเขาก็ปักชื่อจีนของเขาเขียนเป็นภาษาไทยก็มีนะคะบางคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็ใช้แอปแปลภาษาช่วยบางคนก็ปักคำว่าสวยมากๆข้าวมันไก่ผัดกระเพราซึ่งก็เป็นอาหารจานโปรดของไทยทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนเหล่านี้ไปเดินเล่นนะคะถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะตอนนี้ทางพื้นที่กรุงเทพและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตกำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะและอย่างล่าสุดก็มีผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะเผยบรรยากาศแฟนคลับชาวจีนที่เขาใส่ชุดนักเรียนไทยมาขอถ่ายรูปกับซุปตาไทยขวัญใจชาวจีนอย่างป้องนวัดด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยป้องกำลังถ่ายละครอยู่ที่ภูเก็ตพอดีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะชุดนักเรียนของไทยตอนนี้กำลังกลายเป็นของที่ชาวจีนนิยมซื้อไปฝากเพื่อนๆที่ประเทศจีนกันแล้วค่ะเพราะว่าชุดนักเรียนที่เมืองไทยนั้นราคาถูกกว่าที่ประเทศจีนเยอะเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยตอนนี้ก็ปังอย่างต่อเนื่องแล้วจริงๆต่อไปนี้เราอาจจะได้เห็นคนไทยนะคะใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆกันก็ได้เหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเคยเชิญชวนใส่ชุดไทยสวยๆสบายสวยๆเข้าโบราณสถานตอนนั้นต่างชาติเขาก็ว้าวกับชุดไทยเราเหมือนกันค่ะเพราะว่าความเป็นไทยนะคะมีเอกลักษณ์ที่ลงตัวที่เราควรเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกค่ะ